เอาอย่างนี้ก่อนก็แล้วกันครับเบื้องต้นทําความเข้าใจกันสั้นๆครับธนาคารแห่งประเทศไทยหรือว่าทปทหรือว่าแบงค์ชาติเนี่ยนะครับก็เป็นหน่วยงานอิสระครับทําหน้าที่บทบาทสําคัญก็คือบริหารการจัดการระบบเศรษฐกิจของประเทศและระบบการเงินครับให้มีประสิทธิภาพเป็นไปด้วยความเรียบร้อยครับนานาประเทศเขาจะให้ความสําคัญกับแบงค์ชาติจะให้ความสาคัญกับธนาคารกลางครับเพราะตรงกับชื่อนั่นแหละ ธนาคารกลางก็จะทําหน้าที่บริหารการจัดการดูแลเรืร่องระบบการเงินของแต่ละประเทศนะครับให้สามารถประคับประคองไม่ให้มีปัญหาถ้าเกิดผิดพลาดละเลยนะครับหรือเจอกับปัญหาผลพวงผลกระทบภายในหรือปัจจัยภายนอกหรือแม้แต่ถูกแทรกแซงครอบงำโดยฝ่ายการเมืองเขานี้ยุ่งแน่ครับมีปัญหาแน่นอนนะครับนะฮะอาจจะมีเรื่องเกี่ยวข้องกับเรื่องสภาพเงินนะฮะเรื่องค่าเงินเรื่องเงินเฟ้อ ค่าเงินมันถูกแสนถูกชนิดที่จอ,อกไปซื้อของปากซอยเนี่ยก็ต้องหอบกันไปเป็นหลักแสนหลักล้านนะครับนี่ไม่ใช่เรื่องที่พูดเล่นนะครับในหลายประเทศณปัจจุบันยังเจอกับเรื่องนี้อยู่ครับไม่ว่าจะเป็นในตะวันออกกลางครับนะฮะหรือในแอฟริกาหรือแม้แต่ในอาเซียนด้วยกันก็มีครับนี่คือความสําคัญของแบงค์ชาติกับที่ต้องมีความเป็นอิสระอย่างที่ว่าครับคราวนี้ในบ้านเราเนี่ยก็ปฏิเสธไม่พ้นครับรัฐบาลกับทาง ผู้ว่าแบงค์ชาติก็จะมีปัญหาความเห็นที่ขัดแย้งกันมาอย่างต่อเนื่องนะครับหลายครั้งล่าสุดเนี่ยที่เราได้เห็นกันก็คือตั้งแต่รัฐบาลของคุณเศรษฐาทวีสินครับเลื่อยมาโจกระทังถึงรัฐบาลของคุณแพทองทานกินวัตรครับสิ่งที่มันเป็นประเด็นจุดเริ่มต้นเลยก็คือเรื่องดิจิทัลเว l l เนตห0ึ่บาทนี่แหละเป็นต้นต่อต้นเหตุสําคัญนะครับ พราะทางรัฐบาลเนี่ยต้องการที่จะให้ทางแบงค์ชาติยอมรับนะครับว่าระบบเศรษฐกิจของประเทศเนี่ยมันอยู่ในช่วงของวิกฤตครับจาต้องมีการใช้มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจเข้าไปในระบบเศรษฐกิจของประเทศแต่ผู้ว่าเศรษฐพุทธสุทธิวาฒนรพุทธเนี่ยกลับไม่เห็นด้วยครับกลับมองว่าเศรษฐกิจของประเทศเนี่ยเริ่มฟื้นตัวขึ้นอย่างช้าๆไม่ใช่อยู่ในช่วงของภาวะวิกฤตเศรษฐกิจนะครับและตัวท่านนีก็ยังเสนอด้วยนะครับว่าถ้าจะเดินหน้าโครงการดิจิทัลเวลต์เนี่ย ก็ให้ลดสเกลหรือว่าลดขนาดลงครับคือแทนที่จะแจกจ่ายให้กับผู้คนโดยทั่วไปเนี่ย40-50ล้านคนก็เอาเฉพาะกลุ่มที่มีความเปราะบางมีความสำคัญมีความจำเป็นนะครับนะฮะอย่างเช่นกลุ่มแรกนะครับที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรวมทั้งผู้พิการอย่างที่เราเห็นในช่วงที่ผ่านมานะครับนะฮะอันนี้ก็ถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นนอกจากนี้ยังมีความเห็นที่แตกต่างกันในหลายเรื่องครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องค่าเงินบาทนะครับ เรื่องการลดดอกเบี้ยเรื่องของความเห็นของทางรัฐบาลต้องการให้ทางแบงค์ชาติ่อัดฉีดเงินเข้าสู่ในระบบครับเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจมันยืดเยื้อคาราคาซังต่อเนื่องกันมาจนกระทั่งถึงเรื่องสําคัญครับก็คือการแต่งตั้งประธานบอร์ดแบงค์ชาติและกรรมการหรือบอร์ดแบงค์ชาตินะครับนะฮะนี่เกิดขึ้นในช่วงจังหวะเวลาที่มีความเคลื่อนไหวของผู้คนนะครับในสังคมในหลายภาคส่วนออกมาเคลื่อนไหวออกมาขยับขับเคลื่อน โดยเฉพาะยิงไม่ต้องการที่จะเห็นฝ่ายการเมืองเข้ามามีบทบาทนะครับเข้าไปแทรกแซงหรือเข้าไปลุกคืบการทํางานของธนาคารแห่งประเทศไทยหรือว่าแบงก์ชาติก่อนที่จะนําไปสู่การลุกคาดอย่างที่ว่าครับนะฮะเดี๋ยวจะมาว่ากันว่าทําไมจึงจะเป็นการลุกคาดในช่วงเดือนตุลาคมปีสองร้อหกสิบแปดนะครับคราวนี้ปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นจนถึงขณะนี้ถ้าไปถามมุมมองของนักวิชาการหลายคนเนี่ยนะฮะส่วนใหญ่ก็เห็นสอดคล้องกัน บอกว่าท่าทีของฝ่ายการเมืองครับโดยเฉพาะอย่างรัฐบาลและพักเพื่อไทยที่แสดงออกมานั้นนะครับมันเป็นเสมือนแบ่งบทบาทกันเล่นครับทําไมถึงบอกว่าแบ่งบทบาทกันเล่นด้านหนึ่งเราได้เห็นคุณพิชัยชุนหาวชิระครับรองนายกมนเรียวว่าการกระทรวงการคลังนี่ทําทีเป็นไม่รู้เรื่องครับเรื่องทีจ่จะมีการส่งนักการเมืองเข้าไปแทรกแซงเข้าไปมีตําแหน่งในแบงค์ชาติครับแต่ขณะเดยียวกันชื่อของคุณกิติรัตน์นรนองครับ ก็ยังปรากฏนะครับอยู่ในคันดิเดตที่จะได้รับการสนับสนุนให้เข้าไปเป็นประธานบอร์ดแบงค์ชาติอยู่เช่นเดิมนะครับนะฮะนั่นเท่ากับว,ว่าเป็นการเล่นกันตามบทครับท้งนี้ทั้งนั้นก็เพื่อที่จะลดแรงกดดันลดกระแสสิ่งที่ถูกมองนะครับว่ากำลังมีความพยายามที่จะเข้าไปแทรกแซงธนาคารแห่งประเทศไทยโดยทางฝ่ายการเมืองครับ ในช่วงจังหวะเวลาที่เริ่มมีการขยับขับเคลื่อนของฝ่ายที่ต้องการที่จะรักษาความเป็นอิสระของแบงค์ชาตินั่นเองนะครับคราวนี้ชื่อของคุณกิติรัตน์นรดองนะครับที่สําหรับตําแหน่งประธานบอร์ดแบงค์ชาติเนี่ยก็มีชื่อของคุณกิติรัตน์มาตั้งแต่ในการประชุมคณะกรรมการสรรหาเมื่อวันที่8ตุลาคมที่ผ่านมานะครับตอนนั้นก็มีข่าววงในบอกว่าจะมีการเคาะเลือกคุณกิติรัตน์นี่แหละที่ถูกเสนอโดยทางกระทรวงการคลัง ขณะที่ทางแบงค์ชาตินั้นเสนอมา2คนนะครับก็คืออาจารย์สุรพลนิติไกรพจน์และก็คุณกุลิดสมบัติศิรินะครับคราวนี้สิ่งที่มันเป็นประเด็นที่น่าสนใจก็คือว่าในการประชุมวันที่8ตุลาคมเนี่ยไม่สามารถที่จะเคาะได้นะครับเพราะว่าเลขานุก,การของคณะกรรมการเนี่ยขอถอนเรื่องก,กลับมานะครับโดยให้เหตุผลว่าขอไปตรวจสอบคุณรสบัตและคุณรสบัตต้องห้ามของคนที่เป็นประธานบอร์ดแบงค์ชาติซึ่งมีอยู่8ข้อครับ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในข้อที่4และข้อที่5ก็คือเรื่องของการเป็นนักการเมืองมีตําแหน่งทางการเมืองหรือเป็นคนของพรรคการเมืองครับในกรอบระยะเวลาที่ต้องนานกว่า1ปีครับก็เลยดึงเรื่องออกไปยังเคาะไม่ได้ครับแต่การประชุมในวันนี้ก็ยังคงมีชื่อของคุณกิติรัตรน์นรนองอยู่เช่นเดิมนะครับนะฮะไม่ได้มีการเปลี่ยนไม่ได้มีการสลับหรือว่าไม่มีการเปลี่ยนคนนะครับคราวนี้คุณกิติรัตน์นั้นก็อย่างที่รับรู้รับทราบกันนะครับ ตัวของท่านเองเนี่ยมันปฏิเสธไม่ได้ว่าเป็นคนที่มีความเกี่ยวโยงกับทางพรรคเพื่อไทยมายาวนานครับท่านเป็นอดีตรองนายกอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ในรัฐบาลของคุณยิ่งรักจินวัตรครับตอนที่เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังตอนนั้นก็มีปัญหาขัดแย้งเรื่องมุมมองกับทางผู้ว่าแบงค์ชาติในขณะนั้นก็คือดรประสานไตรรัตว์วรกุลครับ ในเวลาต่อมาในรัฐบาลของคุณเศษฐาทวีสินครับตัวของท่านกิติรัตน์เนี่ยก็มาเป็นประธานที่ปรึกษาของนายกรัฐมนตรีครับนะฮะแล้วก็แสดงจุดยืนชัดเจนครับว่าเห็นต่างไปจากผู้ว่าเศรษฐพุทธนะฮะก็ไม่ได้แตกต่างกับจุดยืนของคุณเศรษฐาที่มีต่อธนาคารแห่งประเทศไทยหรือว่าทางแบงค์ชาติเท่านั้นนะครับนะฮะถึงแม้ว่าณปัจจุบันครับตัวของ คุณกิติรัตน์นั้นอาจจะไม่ได้เป็นสมาชิกพรรคเพื่อไทยแล้วแต่ว่าภาพหรือว่าสิ่งที่ผู้คนคิดว่าเป็นภาพจําหรือยังมีแนวคิดอยู่เนี่ยมันยังไม่เสื่อมคลายครับนะฮะในการเชื่อมโยงกับฝ่ายการเมืองเป็นคนของพรรคเพื่อไทยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ายังคงมีชื่อของคุณกิติรัตน์ในการประชุมในวันนี้ครับนั่นเท่ากับว่ารัฐบาลยังไม่ลดละความพยายามครับในการที่จะส่งคนเข้าไปมีบทบาทในธนาคารแห่งประเทศไทยในแบงค์ชาตินะครับ ถึงแม้ว่าจะมีปฏิกิริยาเพิ่มเติมครับของฝ่ายที่ต้องการที่จะออกมาปกป้องคัดค้านการเข้าไปมีบทบาทแทรกแซงครอบงำธนาคารแห่งประเทศไทยนะครับครั้งนี้เราได้เห็นนะครับบรรดาอดีตพนักงานอดีตคนที่เคยอยู่ในธนาคารแห่งประเทศไทยออกโรงมานะครับส่งเป็นหนังสือนะครับแล้วก็มีการล่ารายชื่อตอนนี้ก็500600คนเข้าไปแล้วครับนะฮะสกัดกั้นการส่ง คนที่เป็นตัวแทนฝ่ายการเมืองเข้ามาเป็นประธานบอร์ดแบงก์ชาติโดยอิงและให้น้ำหนักอยู่กับเรื่องคุณธรรมและจรรยาบรณครับของคนที่จะมาเป็นประธานบอร์ดแบงก์ชาติครับนี่เป็นการขยับเพิ่มขึ้นของฝ่ายที่คัดค้านหลังจากที่ก่อนหน้านี้เราก็ได้เห็นนักเศรษฐศาสตร์ฐฐครับรวมไปจก็ะั้งถึงอดีตผู้ว่าแบงค์ชาติหลายตัวหลายคนมีการร่างจดหมายนะครับมีการลงชื่อแสดงท่าทีคัดค้านเรื่องการเข้ามาของฝ่ายการเมืองมาแล้ว รวมไปจนกระทั่งถึงสิทธิ์ของหลวงตามหาบัวครับยาณสัมปันโนแห่งวัดป่าบ้านตาดครับที่ออกโรมาร่างจดหมายแสดงจุดยืนคัดค้านการเข้ามาของฝ่ายการเมืองครับทั้งนี้ทางนั้นก็เพื่อที่จะป้องกันความเป็นอิสระของธนาคารแห่งประเทศไทยครับมันมีคําถามตามมาเยอะนะครับว่าทําไมกระแสของผู้คนจึงเคลื่อนไหวในเรื่องในการที่จะช่วยกันปกป้องธนาคารแห่งประเทศไทยหรือแบง์ชาติครับ ล่าสุดเนี่ยถ้าไปดูจากอาจารย์เจิมศักดิ์ปิ่นทองนะครับนี่เป็นนักวิชาการเป็นนักเศรษฐศาสตร์นะครับอาจารย์ออกมาวิพากษ์แบบไม่อ้อมค้อมเลยนะครับบอกว่านี่มันอาจจะเกี่ยวโยงกับเรื่องหวังการใช้เงินสำรองระหว่างประเทศครับซึ่งมันเป็นหนึ่งในบทบาทของบอดแบงก์ชาติสามารถที่จะทำได้ครับในการที่จะนำเงินสำรองระหว่างประเทศครับมาใช้ ในนโยบายของรัฐบาลโดยเฉพาะอย่างยิ่งนโยบายในเชิงประชานิยมซึ่งต้องใช้เงินครับเป็นตัวดำนะครับนะฮะเพราะฉะนั้นมันก็หลีกเลี่ยงไม่พ้นที่จะถูกมองนะครับว่ามีเป้าหมายสําคัญนะครับมีฮิดเด้นอ e n ์เจนดาหรือมีเป้าหมายเคลือบแฝงอยู่ที่หวังที่จะใช้เงินสํารองระหว่างประเทศครับนะฮะอันนี้มันก็เป็นประเด็นหนึ่งที่ถูกหยิบยกมาตั้งค้อสังเกตแล้วก็มาเพิ่มน้าหนักนี่ยังไม่นับรวมครับเรื่องของการกลุยทาง เพื่อจะเข้าไปมีบทบาทสําคัญนะครับสําหรับการขับเคลื่อนของธนาคารแห่งประเทศไทยหรือแบงค์ชาติอย่างที่เดียนเอาไว้ครับครั้งนี้ถ้าทําได้สําเร็จจะเป็นเพียงแค่การลุกขึ้นแต่เดือนตุลาคม2568ครับหนึ่งปีนับจากนี้จะเป็นการลุกค่าที่ควรจะต้องจับตาอย่างยิ่งครับทําไมจึงเป็นตุลาปี68เพราะว่านี่จะเป็นช่วงเวลาที่คุณเศรษฐพุทินั้นครบวาระการอยูดในตําแหน่งของผู้ว่าแบงค์ชาติครับจะครบ ในเดือนตุลาคมปี2568ครับซึ่งถ้าเป็นไปตามนี้ถ้าไม่มีปัจจัยทางการเมืองอย,อย่างใดอย่างหนึ่งมาสอดแทรกครับโอกาสที่จะได้เห็นคุณเศรษฐพุทธเดินหน้าต่อในฐานะผู้ว่าแบงค์ชาตินั้นก็คงจะสิ้นสุดลงนะครับน,นี่เป็นสิ่งที่นักวิชาการอย่างผู้ช่วยศายสตราจารย์วันวิชิตบุญปลวงครับบอกว่านี่เป็นยุทธศาสตร์อดเปรี้ยววิกินหวานครับแปลว่าอะไรครับแปลว่ายังไม่ต้องรีบร้อน ในการที่จะเข้าไปทําอะไรในช่วงนี้ครับรอจังหวะเวลาแล้วก็จะลดและแรงเพรสเชอร์นะครับสำหรับท่าทีของฝ่ายที่ต้องการต้องการเที่ยะปกป้องนะครับความเป็นอิสระของแบงค์ชาตินะครับนะฮะรอก่อนไม่ต้องรีบร้อนครับถึงเวลาค่อยจัดการนะครับค่อยใช้มาตรการขั้นเด็ดขาดครับคราวนี้ในมุมมองของนักวิชาการหลายต่อหลายคนเนี่ยก็มีความเห็นสอดคล้องกันอีกเช่นเดียวกันนะครับว่าครั้งนี้พักเพื่อไทยคงไม่ถอยครับ เดือนหน้าแน่สําหรับการเสนอชื่อของคุณ,คณกิติรัตน์เป็นประธานแบงก์ชาตินะครับเพราะหากว่าจะมีการถอนตัวหรือจะมีการเปลี่ยนตัวก็น่าจะมีการส่งสัญญาณออกมาก่อนหน้านี้แล้วนะครับนี่ก็เพื่อที่จะเป็นการขยับลุกคืบนะฮะเข้าไปรอจังหวะเวลาลุกคาดในเดือนตุลาคมปี2 5 6 8อย่างที่เรียนเอาไว้ครับนอกจากนี้ครับอีกสาเหตุหนึ่งซึ่งมองข้ามไปไม่ได้เลยครับมันเป็นเหตุผลในเชิงทางการเมืองครับเพราะอะไร เพราะว่าในช่วงที่ผ่านมารัฐบาลของพรรคเพื่อไทยนะครับเดินหน้าหลายต่อหลายโครงการครับพยายามเรียผักดันไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการแก้รัฐธรรมนูญไปหลายมาจราครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องพรบนิรโทษกรรมครับปรากฏว่าพักร่วมรัฐบาลนิเทครับจนเสียลังวัดเลยนะครับตอนนี้ก็เลยต้องหันมาเน้นเรื่องนโยบายแผนฟื้นฟูกระตุ้นเศรษฐกิจครับเพื่อที่จะนำมาใช้เป็นผลงานแล้วก็เรียกเครดิตคืนนะครับเพราะฉะนั้นนะครับ แน่นอนที่สุดนะครับถ้าเป็นเรื่องของการแต่งตั้งโยกย้ายในกระทรวงที่พรรคเพื่อไทยควบคุมดูแลอยู่อย่างกระทรวงการคลังอย่างตําแหน่งผู้ว่าแบงค์ชาติถ้าทําไม่ได้ถ้าทําไม่ได้หรือทาไม่สําเร็จเนี่ยไม่รู้จะเอาเครดิตนี้ไปไว้ตรงไหนแล้วนะครับเพราะฉะนั้นนี่แหละมันก็เลยกลายเป็นประเด็นที่แบงค์ชาติตอนนี้ก็กำลังกลายเป็นเป้าหมายสำคัญนะครับในการที่จะขยับเข้ามาของฝ่ายการเมืองนะครับซึ่งแน่นอนที่สุด ในช่วงจังหวะเวลานี้น่าจะเป็นช่วงจังหวะเวลาที่เหมาะสมคือไม่ได้ลูกค้าทีเดียวครับใช้สองจังหวะที่สําคัญที่สุดนะครับมันก็จะทําให้ช่วงจังหวะเวลาอย่างนี้ครับมันกลายเป็นสิ่งที่ฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับการต่อต้านเนี่ยก็ยังไม่ได้มีการแสดงท่าทีอะไรที่มันสามารถที่ทํทให้ทางฝ่ายรัฐบาลเนี่ยเพียงทาหรือจะต้องไปเทน้ําหนัก ไปนะว่าระวังตรงนั้นรอเวลาที่เหมาะสมดีกว่าครับอย่างที่อาจารย์วันพิชิตว่าอดเปรี้ยวไว้กินหวานถึงยังไงเดือนตุลาคมปี68เดียวลูกค้าแน่นอน,นครับครับขอบคุณครับพี่ประจักษ์ครับ,รบขอบคุณค่ะ